เดี๋ยวคุณชื่ออะไรก็คือความพิเศษของท็อปเกลือจะรู้ไหมทุกอย่างไม่ใส่น้ำทุกอย่างไม่ใส่ผงชูรสก็คือเครื่องแน่นๆเหรอใช่ค่ะยังไงคะยังคุณทำแกงไม่ใส่น้ำคุณทำได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือไม่มีน้ำกะทิก็คือไม่มีน้ำผสมเลยแล้วดูนี่ทุกปูใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหมคะเนี่ยเนื้อปูดูนี่เนื้อปูเนื้อปูน้ำยาปูเหรอคะชุดเท่าไหร่คะชุดถ้าเป็นจัมโบ้620บาททานได้3คนค่ะทานได้3คนใช่ก็คือเป็นหม้อใหญ่ๆเลยถูกต้องไหมจะมีหลายไซส์ให้เลือกค่ะก็นี่เป็นน้ำบิ๊กลูกน้ำยาลูกชิ้นใช่ค่ะบางคนแพ้ปูก็จะกินลูกชิ้นอันนี้ก็คือลูกชิ้นเหรอคะใช่ค่ะลูกชิ้นปลาตัวน้ำยาเขาแบบเข้มข้นดูดิตักมาแบบข้นเลยอ่ะข้นด้วยน้ำกะทิกับเครื่องแกงนะความพิเศษของเขาต่อจากนั้นปุ๊บมีแกงมีอะไรเอ่ยแกงเหลืองแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองนะฮะแกงเหลืองสูตรพิเศษมายังไงคะเพราะว่าอันเนี้ยลูกค้าบางคนชอบความจัดจ้านแล้วมาด้วยกันเขาก็เลยแบบเราก็เลยต้องเพิ่มลายอาหารขึ้นไปค่ะในเครื่องแกงเนี่ยจะใช้พริกอ่อนโขกมันจะได้ความแบบไม่ใช่เผ็ดเหมือนพริกแบบพริกแก่แล้วอะค่ะมันจะมีความซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โขกเนื้อปลาลงไปด้วยเลยมีแกงอะไรอีกที่ร้านแกงปูใบชะพูอ๋อแกงปูใบชะพูตัวนี้เลยค่ะมีแกงปูใบชะพูขายดีเหมือนกันค่ะตัวนี้แกงปูใบชะพูนี่ก็คือเป็นใบชะพูกับเนื้อปูก้อนๆเลยใช่ค่ะอันนี้จะมีแต่ปูจัมโบ้อย่างเดียวเลยค่ะอันนี้คือกันเชียงปูจัมโบ้หมดเลยใช่ค่ะต่ออีกหนึ่งอันค่ะแกงอะไรคะอันนี้น้ำยาป่าค่ะขายแซ่บเหมือนกันบางคนชอบแซ่บแล้วก็ข้าวผัดปูข้าวผัดปูที่นี่ไม่เหมือนใครรับรองคุณเคยกินข้าวผัดปูที่ไหนที่นี่ไม่เหมือนใครทำซอสเองด้วยค่ะอ๋อทำซอสข้าวผัดเองใช่แล้วก็หอมกระทะเนอะใช่ค่ะจะมีการใส่พวกเหมือนกับผงซุปปลาในการเคี่ยวทำน้ำซอสใช่ค่ะพี่โต้เป็นคนค่อยๆคิดคนละทำน้ำซุปปลาเนอะอันนี้คือข้าวยำป่ะข้าวยำขยำปูนั่นไงข้าวยำขยำปูอันนี้แหละคือคนชอบกินกันมากกับอะไรหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะอ๋อหรออันนี้หมูแดดเดียวทำเองด้วยอ๋อเหรอก็คือเอาทุกอย่างขยำรวมกันใส่น้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำยำดูน้ำจิ้มเขาดีมากเลยน่าจะอร่อยน้ำลายไหลเลยเราไปต่ออันนี้อะไรคะวันนี้ฉันยอมมาเร็วเพราะเดี๋ยวฉันมารอจะมารอกินเลยนี่อะไรเนี่ยอันนี้กะเพรากล้ามอ่อนต้องลองเลยค่ะพี่น็อตกะเพราก้ามอ่อนก็เป็นก้ามปูอ่อนนั่นแหละก็คือเราใช้ก้ามอ่อนตัวโตนะคะแล้วก็ผัดด้วยกะเพรากะเพราไทยบ้านๆเลยค่ะคือวัตถุดิบถ้าสดถ้าดีเนี่ยอร่อยไปครึ่งนึงแล้วค่ะพี่น้อยใช่ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยเนาะไม่กี่ฉันกินคนเดียวนะห่อนึงห่อหมดอร่อยมากโคตรอร่อยแบบอร่อยแบบมัน80บาทใช่มั้ยลูก89ค่ะใหญ่ขนาดนี้89บาทโอ้โหเป็นห่อหมกอะไรคะอันนี้ห่อหมกปูค่ะเหรอเอาข้างในเป็นเนื้อปูหมดเลยเหรอกินสิลูกแล้วถึงขาย80กว่าบาทได้เหรอ89ค่ะเหรอจะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าหนูต้องการทำและให้หมดเลยจะไม่ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้อันนี้ต้องห้ามพลาดเลย80กว่าบาทไม่แพงเลยพี่มดจะกินเพิ่มหนูบอกพี่เอาไว้ถ่ายก่อนแล้วจะกินหมดเลยทำมาแค่นี้จะกินอันเดียวเลยแต่ว่าสั่งออเดอร์ไปที่บ้านแล้ว15ห่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าคุกกะปิอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยเพราะว่าเรามีกะปิที่ดีไงพี่น้อยที่เราก็ต้องเอามามิกของเราในบ้านเราไงใช่แล้วนอกนั้นก็ยังมีเนี่ยหอยจ้อทีนี้จ้อปูไส้ทะลักอันนี้ทำเองอันนี้เราให้โรงงานทำโรงงานแต่ว่าต้องเป็นสูตรเราเออตัวเองอยู่ที่มีโรงงานแล้วหรอใช่ค่ะไม่ใช่โรงงานของหนูนะคะโอ้โหเราแต่ว่าสูตรของเราเท่านั้นต้องสูตรของเราว่าเราไม่เอาแห้วไม่เอาพริกไทยไม่เอาต้นหอมนะเอาแล้วหนูใส่กุ้งด้วยค่ะใส่กุ้งไปด้วยเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันจะให้ความอูมามิก็คืออยากกินต่อเราได้ความกรุบของกุ้งแทนแห้วนะอันนี้ข้าวมันกุ้งก็มีอันนี้เรียกทอดมันโคตรกุ้งเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นกุ้งเป็นชิ้นๆเลยเหมือนสแน็คเลยค่ะจะไม่ใช่เอาหมูมาตีแบบแล้วก็ปรุงรสเป็นกุ้งชิ้นๆเลยชิ้นๆเหมือนเด็กๆชอบมาแล้วก็ชอบทานแล้วก็มีเนื้อปูนะฮะเป็นชิ้นๆอย่างนี้อันนี้เป็นปูแกะจากสุราษฎร์นะคะมาสดๆทุกวันตีสี่เลยแล้วก็ทำไมต้องสุราษฎร์เพราะอะไรปูสุราษฎร์นี่ที่สุดแล้วค่ะเนื้อจะหวานแน่นไม่กลวงใช่แล้วน้ำจิ้มเขาแบบน้ำจิ้มพิเศษนะสุดยอดน้ำจิ้มนี่คือพี่น้ำบอกว่าแซ่บมากเคล็ดลับเลยคือเราใช้กระเทียมไทยมะนาวแท้มะนาวนี่เชื่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไปตามตลาดแล้วบอกว่าเฮ้ยมะนาวแท้ใส่ขวดหนูเนี่ยยืนเฝ้าเลยคั้นไปค่ะคั้นไปคั้นเลยจะดูคั้นตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่เชื่อแล้วว่าหลายรอบแล้วใช่บางทีเขาวางเป็นขวดเนี่ยแต่พอเรามาชิมไม่ใช่เรารู้มันไม่ใช่แน่จริงก็คั้นตรงนี้คั้นตรงนี้คั้นสดตรงนี้ใช่ขายใช้กระเทียมไทยเพราะมันดีมันเผ็ดแป๊บเดียวมันไม่เผ็ดนานมันซ่ามันไม่กินได้นานๆใช่กระเทียมจีนนี่จะแบบจืดๆอ่ะมีขนมด้วยอะไรคะอันนี้คือเดอะเบสนางงามของร้านเลยคืออะไรคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนทำเองเหมือนกันล่ำลือเรื่องชื่อคือ
ช้เบเกอรี่เกรดดีมากไม่ได้ใส่นมวัวไม่ใส่กะทิหอมหวานอ่อนแล้วก็สไลด์เนื้อบางๆมีทั้ง4เลเยอร์เลยค่ะอันนี้คือต้องลองเองอร่อยมากน้ำสมุนไพรก็มีน้ำสมุนไพรก็มีใช่ค่ะทั้งหมดนี่อยู่ในแฟรนไชส์หมดเลยเหรออยู่ถ้าเป็นไซส์ร้านอาหารค่ะเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างไงคะแต่ถ้าเป็นไซส์แบบเทคเอาเวย์อย่างเงี้ย บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ก็ได้มีกี่ไซส์ล่ะเป็นชายมี2ไซส์ค่ะมีไซส์อะไรบ้างมีไซส์แรกเริ่มต้น199,000 บาทเป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรเป็นเทคเอาเวย์ก็คือจะมีอะไรบ้างก็มีน้ำยาปูขายใช่ค่ะมีของทอดมีลวกจิ้มปูแกะมีเกือบหมดนะคะมีทุกอย่างเลยใช่ยกเว้นแบบคือการผัดข้าวอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่สามารถข้าวผัดหรือกะเพราหรือพวกนี้อาจจะต้องเป็นร้านที่มันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะนั่นจะเป็นแฟรนไชส์แบบนึงอ๋อยังมีของให้เขาไปขายเลยเหรอใช่ค่ะก็คือส่งวัตถุดิบขายอย่างเดียวแหละขายอย่างเดียวแล้วอีกไซส์นึงอ่ะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็คือ full option เลยถ้าเป็นร้านอาหารไซส์นั้นอันนั้น 350,000 ค่ะก็ได้ครบทุกอย่างเหมือนกันมั้ยคะอันนั้นครบทุกอย่างรายละเอียดเยอะไปดูใน Facebook ป่ะ Facebook ก็คือโต้งขนมจีนน้ำยาปูนะเดี๋ยวนี้เป็นร้านดังไปแล้วใช่ยังไงก็ขายได้หรือไปไลน์แอดก็ได้แอดแอดเนี่ยคือไปตรงนั้นเลยโต้งน้ำยาปูค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นถ้ามาจากแฉแบบทักวันนี้นะคะเราก็จะมีโปรลดให้เลย 30,000 เลยค่ะลดให้อีก 30,000 บาทเลยใช่ค่ะค่าแฟรนไชส์ลด 30,000 เลยแต่บอกว่ามาจากแฉคืนนี้นะคะจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละฝากที่หน่อยมีตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มี3สาขานะคะขอฝากที่สาขางามวงศ์19ตรงนี้เป็นต้นตำรับที่บ้านเลยนะคะโฮมคุกกิ้งแล้วก็สาขาลาดพร้าว71แล้วก็สาขาบางนาสุขุมวิท 103/2 ค่ะเอาเหรอแถวบ้านพี่มีเหรอสูงร้อยสามร้อยสองเหรอโอเคแต่ก็ไปลาดพร้าว71ฉันไปแถวบ้านฉันดมสุกโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากเลยน้องได้เลยเนี่ยตะกี้สั่งไปกี่อันเนี่ยสั่งอะไรไปบ้างห่อหมกห่อหมกอันนี้ถูกมากนะ100 กว่าบาทเจอฮะจริงเหรอ100กว่าบาทให้เยอะๆอย่างนี้เหรอเนี่ยโปรโมชั่น2กล่อง 1,000 โอเคนี่ไม่แพงนี่2กล่อง 1,000 เจอก็ถูกกล่องละ500โอเคกินได้เนาะอย่างงี้เนาะเออไม่แพงเอาไปซื้อตามตลาดตัวนี้แพงเป็น 1,000 เนาะปูน่ะอันนี้มาจากสุราษฎร์ครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากครับครับเอาละครับไปแล้วครับพรุ่งนี้เรายังทำงานกันต่อครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ